การตรวจเช็คร่างกายสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายเช่นเดียวกับการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เป็นประจำก็สามารถป้องกันอันตรายและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคุณขณะขับขี่ได้เช่นกันและสำหรับมือใหม่รวมถึงสาวๆที่ไม่สันทัดในเรื่องยานยนต์วันนี้ผมมีเช็คลิสต์พื้นฐานง่ายๆเพื่อให้คุณเช็คความพร้อมก่อนออกเดินทางครับในการกลับรถทางไกลนั้นปัญหาที่เราพบเจอบ่อยก็คือการไม่ยอมตรวจสอบรถยนต์ก่อนออกเดินทางนะครับทำให้เราไปไม่ถึงจุดหมายได้มาเริ่มจากอันดับแรกเลยคือระบบระบายความร้อนของรถยนต์นะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูร้อนสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องดูหม้อน้ำครับสำหรับรถนำมารีวิวในวันนี้ก็คือ A200+10 นี่คือหม้อน้ำนะครับเป็นหม้อพักน้ำไม่ควรเปิดตอนร้อนฮะต้องเปิดตอนเย็นครับเปิดดูตรวจสอบว่าระดับของน้ำเนี่ยอยู่ในระดับที่เขากำหนดไว้หรือเปล่าถ้าเห็นว่ามันพร่องไปก็ให้เติมน้ำลงไปให้พอดีกับระดับที่กำหนดสายพานต่างๆครับแตกรายงานหรือเปล่าหรือว่ามีร่องรอยในการชำรุดเสียหายหรือเปล่าถ้ามีก็คือควรจะเปลี่ยนนะครับไปขาดกลางทางเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องไดสตาร์ทไดชาร์จปั๊มน้ำซึ่งมีสายพานคล้องอยู่อาจจะทำให้เสียกลางทางได้อีกจุดหนึ่งก็คือระดับน้ำในกระปุกหม้อน้ำสำหรับฉีดล้างกระจกทำความสะอาดกระจกนะฮะอยู่ในจุดนี้ถ้าเห็นว่ามันพร่องลงไปก็เติมน้ำลงไปจนเต็มเลยแล้วก็ใช้งานได้ในจุดอื่นๆก็มีแบตเตอรี่ครับสำหรับรถที่นำมารีวิวเนี่ยเป็นแบตเตอรี่เมนเทนันซ์ฟรีไม่มีจุดเติมน้ำกั่นก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแต่ถ้าเป็นรถที่มีจุดเติมน้ำกั่นก็ให้เปิดฝาจุกดูว่าระดับน้ำกั่นนั้นพร่องลงไปหรือเปล่าถ้าเห็นว่าระดับน้ำกั่นพร่องลงไปจากระดับที่กำหนดก็ให้เติมน้ำกั่นลงไปให้พอดีกับที่ระดับกำหนดแล้วก็ปิดฝาให้แน่นครับผมอีกจุดหนึ่งของแบตเตอรี่ก็คือฝาครอบที่ต่อเชื่อมกับสายไฟเนี่ยบางทีเนี่ยจะมีตะกันคราบตะกันขาวๆเข้าไปเกาะวิธีการทำความสะอาดไอ้เจ้าคราบตะกันนี้ก็คือใช้น้ำร้อนๆนะฮะเดือดๆเลยแล้วก็ราดลงไปที่ขั้วแบตแล้วก็เช็ดทำความสะอาดคราบตะกันต่างๆก็จะหายไปครับมาดูที่ระบบระบายความร้อนกันไปแล้วตอนนี้มาดูที่เครื่องยนต์นะฮะเราจะตรวจสอบยังไงก้านวัดน้ำมันเครื่องครับดึงออกมาดูว่าระดับของน้ำมันเครื่องนั้นอยู่ในระดับที่ต้องการมันจะมีคำว่ามินกับแม็กซ์แม็กซ์นี่ก็คืออยู่ในสภาวะที่ปกติแต่ถ้าต่ำลงไปจนถึงระดับมินเนี่ยก็ควรจะเติมน้ำมันเครื่องลงไปให้ขึ้นมาที่ระดับแม็กซ์น้ำมันเครื่องเนี่ยช่วยในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ให้ทำงานปกติถ้าน้ำมันเครื่องไม่พอน้ำมันเครื่องขาดเนี่ยอุณหภูมิของเครื่องยนต์จะสูงขึ้นจนไม่สามารถที่จะขับต่อไปได้อันนี้เป็นจุดที่ไม่ควรละเลยอีกจุดนึงครับก็คือน้ำมันเบรกอันนี้เบรกไม่อยู่เนี่ยถึงแก่ชีวิตกันมาเยอะนะฮะลืมตรวจถ้าเราตรวจดูด้วยสายตาเห็นว่าน้ำมันเบรกมันพร่องลงไปจากขีดที่กำหนดก็ควรที่จะเติมน้ำมันเบรกกลับลงไปให้พอดีกับที่ขีดกำหนดข้อสำคัญก็คือควรใช้น้ำมันเบรกที่บริษัทรถยนต์แนะนำนะครับพวกดอทต่างๆเนี่ยอย่าให้ค่ามันผิดเพี้ยนไปจากที่เอกสารคู่มือประจำรถกำหนดตรวจเช็คระบบระบายความร้อนระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ระบบเบรกไปแล้วตอนนี้เรามาดูที่ระบบไฟกันบ้างนะครับระบบไฟทั้งหมดเลยไฟหน้าติดไหมไฟเลี้ยวติดไหมไฟขอทางทำงานหรือเปล่าไฟในห้องโดยสารทุกดวงติดหรือเปล่าถ้ามันขาดมีหลอดตรงไหนที่เสียหรือว่าไม่ติดก็เปลี่ยนหรือตรวจสอบตอนนี้เรามาตรวจเช็คล้อยางครับอย่าลืมว่านี่คืออุปกรณ์ที่หมายถึงชีวิตของคนในรถเลยนะฮะอย่างแรกเลยก็คือการวัดลมยางอย่างที่เคยบอกไปก็คือวัดในขณะที่รถยังจอดนิ่งอยู่กับที่ไม่มีการใช้งานนะครับจะเป็นค่าที่ถูกต้องเติมลมยางตามที่ระบุไว้ในคู่มือข้อสำคัญก็คือการวิ่งทางไกลพร้อมผู้โดยสารเต็มคันกับสัมภาระควรเติมลมยางเผื่อนะอย่างน้อยๆเนี่ย2ปอนถึง3ปอนแต่อย่าเผื่อมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้ยางนั้นแข็งเกินไปจะกระด้างแล้วก็เกิดอาการสึกที่หน้ายางมากยิ่งขึ้นเมื่อเราตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาดูสัญลักษณ์ของไฟที่แผงหน้าปัดว่ามันบ่งบอกอะไรสำหรับสัญลักษณ์ที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอเนี่ยมีการแจ้งเตือนว่ารถยนต์คันนั้นเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติแล้วนะครับเราจะไล่จากซ้ายไปขวาเลยว่ามันคือสัญลักษณ์อะไรกันบ้างเริ่มจากนี่ครับพวงมาลัยไฟฟ้าถ้าขึ้นมาสีแดงอย่างนี้นี่คือพวงมาลัยมีปัญหาแล้วนะครับไล่ขึ้นไปข้างบนครับนี่คือระบบ ABS แสดงว่า ABS ไม่ทำงานเราสามารถที่จะใช้รถคันนั้นต่อไปได้แต่ระบบ ABS นั้นไม่ได้ทำงานแล้วสัญลักษณ์ต่อไปก็คือแบตเตอรี่ครับรูปแบตเตอรี่ขึ้นมาสีแดงคันนี้ไม่ดีแล้วนะฮะอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นไดชาร์จหรือว่าตัวแบตเองเนี่ยมีไฟไม่พอแล้วไดชาร์จเกิดปัญหา2จุดนี้มีปัญหาแน่นอนครับถัดมาครับเป็นเครื่องหมาย P ก็คือ Parking
ถ้าขึ้นมาก็แสดงว่าผ้าเบรกเนี่ยเริ่มจะใกล้หมดแล้วนะฮะถัดมาครับอันนี้สำคัญมากเลยรูปเครื่องยนต์ถ้าติดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเข้าข้างทางนะฮะขับไปต่อเนี่ยอันตรายมากเสียงเครื่องพังรีบโทรหาศูนย์บริการหรือว่าหารถยกมายกไปเข้าศูนย์บริการหรือเข้าอู่นะฮะเครื่องหมายถัดไปก็คือแอร์แบ็กครับคนแล้วก็มีรูปวงกลมตรงกลางนี่เป็นเครื่องหมายแอร์แบ็กอันนี้ก็คือถ้าโชว์ขึ้นมาคือแอร์แบ็กไม่ทำงานแล้วก็เครื่องหมายระบบช่วยทรงตัวหรือว่า traction control ถ้ามันขึ้นมาด้วยคำว่า off นี่คือแสดงว่าปิดอยู่หรือว่าเกิดการผิดพลาดในระบบซึ่งทำให้ระบบช่วยทรงตัวไม่ทำงานครับรถยนต์ทั่วไปเนี่ยจะมีเกวัตความร้อนถ้าความร้อนขึ้นสูงนะฮะเกินกว่า120องศาเซลเซียสเนี่ยก็มันจะเตือนแล้วว่าเครื่องยนต์เนี่ยเกิดความผิดพลาดในระบบระบายความร้อนแล้วควรจะจอดแล้วก็ตรวจสอบว่าน้ำเนี่ยมีน้ำพร่องลงไปหรือว่าพัดลมไฟฟ้าไม่ทำงานอาจจะทำให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นมาได้ส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงอันนี้ควรมองบ่อยๆนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถยนต์ทั่วไปเนี่ยถ้าเตือนว่าเชื้อเพลิงใกล้หมดเนี่ยถ้าเป็นเครื่องยนต์ใหญ่หน่อยเนี่ยจะวิ่งได้ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะว่าเครื่องยนต์มันค่อนข้างกินเชื้อเพลิงแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์เล็กส่วนใหญ่ก็จะวิ่งได้อีกประมาณสัก30กิโลเมตรหลังจากที่สัญลักษณ์รูปไฟของเชื้อเพลิงเริ่มติดขึ้นมาแต่ทางที่ดีเนี่ยเราไม่ควรที่จะให้เชื้อเพลิงเนี่ยหล่นลงไปเหลือน้อยขนาดนั้นเพราะว่ารถยนต์ระบบหัวฉีดเนี่ยต้องการเชื้อเพลิงที่มีปริมาณที่พอเพียงอยู่ตลอดเวลาเกิดน้ำมันหมดกลางทางเนี่ยหัวฉีดอาจจะมีปัญหาที่ต้องวุ่นวายเรื่องการไล่ลมกันทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเติมน้ำมันทุกครั้งเมื่อเห็นว่าระดับของเชื้อเพลิงเริ่มพร่องลงไปเยอะแล้วนะครับโดยเฉพาะการวิ่งทางไกลครับจุดเล็กๆของรถที่คุณมองข้ามหากปล่อยปละละเลยอาจทำให้ไปไม่ถึงจุดหมายตามที่ต้องการทางที่ดีควรตรวจสอบรถยนต์ก่อนออกเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนในครอบครัวสำหรับวันหยุดยาวที่จะถึงนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ